สวัสดีครับนักผจญภัยก่อท้องฟ้าทุกท่านนะครับแกมบูแฟนตาซีวันนี้อาชีพก็สานต่อกันมาเรื่อยๆครับกับอาชีพแอปซาลาสนั่นเองครับนะอาชีพแอปซาลาสเนี่ยพัฒนามาจากแลนเซอร์นะครับดรากูนแล้วก็วาคิลี่นะฮะแล้วก็มาจบที่แอปซาลาสนะฮะแอปซาลาสเนี่ยใช้อาวุธเป็นหอกแล้วก็ขวานนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคนจะนิยมใช้หอกมากกว่านะครับเพราะว่าสกิลหอกเนี่ยมันมีบัฟที่เป็นดับเบิลทอบเบิลนะซึ่งมันสามารถทำให้ทั้งห้องเนี่ยตีรัวๆได้นะครับซึ่งมันจะดีกว่าขวานครับซึ่งขวานเป็นดีบัฟนะซึ่งอาชีพเนี้ยมันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าสกิล1สกิลอะครับจะแบ่งแยกกันว่าถ้าเป็นหอกจะได้เอฟเฟกต์1เป็นขวานจะได้อีกเอฟเฟกต์1นะครับประมาณนี้นะฮะจุดเด่นอีกอย่างนึงของอาชีพเนี้ยคือเป็นแอทแทคเกอร์ที่เป็นตัวกึ่งซับนะครับกึ่งซับนะคือเขาไม่ได้แอทแทคจ๋าแบบเบอร์เซอร์เกอร์นะครับนะไม่ได้แอทแทคจ๋าแบบเคนโกนะครับนะอาชีพเนี้ยค่อนข้างจะกึ่งซับแล้วเดเมจเอาท์พุตที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างเบากว่าแอทแทคเกอร์ตัวอื่นๆนะเบอร์เซอร์เกอร์กับลูชาดอร์เนี่ยเร่งเดเมจไปไม่ถึงแน่นอนนะครับกับแอสซาลาสเนี่ยผมคิดประมาณว่าบางทีอะเดเมจเอาท์พุตออกไปเนี่ยมันน่าจะน้อยกว่าดาร์กไอ้นี่มากกว่าเคออสรูเลอร์น่าจะน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับนะแต่ด้วยที่ว่าสไตล์ยังไม่แฮกเกอร์เพราะว่าบัฟนะครับบัฟของแอปซาลาสเนี่ยมันเป็นบัฟที่แบบมีประโยชน์มากกับทั้งทีมนะมันทำให้ทั้งทีมของทั้งผู้ของคุณเนี่ยกลายเป็นแฮกเกอร์ได้เลยนะครับ นะมาดูซัพพอร์ตสกิลกันก่อนครับซัพพอร์ตสกิลเนี่ยนะครับก็คือเพิ่ม attack กับ defense นะครับแล้วถ้าอาวุธที่ถือเนี่ยถ้าถือหอกนะจะตีรัวยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็ถ้าถือขวานเนี่ยจะได้โบนัสนะครับธาตุที่ถืออยู่นะในการโจมตีปกตินะครับก็เป็น attack แถวที่2นั่นเองนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนนิยมถือหอกมากกว่าเพราะว่าจะเร่งมันตีตัวเองนะครับแล้วกดใช้ double double ด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็คือทำให้เร่งเกตโอกิได้ไวขึ้นนะคือถ้าเราเล่นเกตโอกิไว้ขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะทำแชมเบิร์ดหรือว่าทำเบิร์ดธรรมดาเนี่ยมันได้เดเมจมากกว่าเอฟเฟกต์การถือขวานอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยขวานที่ต้องอาศัยการเบิร์ดการโอกิอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ผมถามว่าถ้าเราจะถือขวานแล้วอาศัยเบิร์ดโอกิเราไปเล่นเบอร์เซอร์เกอร์ดีกว่าไหมอันนั้นก็คุ้มกว่าแน่นอนนะครับนะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าผมแนะนำว่าควรจะถือหอกมากกว่านะครับนะส่วนตัวที่2ก็บูสต์นะครับ Renaissance Search นะก็เป็นท่าของวาไคลี่นะครับของวาไคลี่นะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะไม่แนะนำไม่ใช้ด้วยนะฮะ มาดูการจัดสกิลกันก่อนนะสกิลแรกของแอปซาลาสของตระกูลหอกเนี่ยนะเป็นจุดเด่นเลยก็คือจะได้ล็อกเดเมจล็อกเบรกนะฮะล็อกเบรกนะคือหมายความว่าถ้าศัตรูเนี่ยเป็นโอเวอร์ไดฟ์นะครับแล้วตีจนโอเวอร์ไดฟ์หมดเนี่ยเขาจะเบรกนะแล้วถ้าเราใช้ท่าแรกใส่เนี่ยนะครับถ้าเป็นหอกนะจะล็อกเบรกนะครับจะล็อกเบรกทำให้ศัตรูเนี่ยมันก็คาอยู่ที่เบรกอยู่งั้นไปไม่กลับไปเป็นสถานะปกตินะนั่นก็คือว่าถ้าเป็นสถานะปกติเนี่ยเม็ดสกิลของเม็ดโอกิของบอสเนี่ยมันจะเพิ่มมา1111ทุกเทิร์นถูกไหมแต่พอมันติดล็อกเบรกมันติดเบรกเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะแอปซาลาสเนี่ยจะมีหน้าที่เข้าไปล็อกตรงนั้นนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยไม่มีเม็ดโอกิเพิ่มขึ้นคนในห้องเนี่ยจะแบบตีได้สบายเลยอู้แบบบอสไม่ต้องกลัวบอสมันโอกิเต็มอ่ะเราคอยระวังแค่ว่าติดทิกเกอร์อะไรอย่างงี้ก็พอนะครับก็แบบหลับตาตีกันไปได้เลยนะครับแต่ถ้าถือขวานเนี่ยถือขวานจะเป็นคัตโหมดบาร์นะครับก็คือโอเวอร์ไดฟ์ทำให้มันลดไปเร็วขึ้นนะครับนะอันนี้ผมมองว่ายังไงหอกมันก็ดีกว่าแน่นอนนะครับนะแล้วถ้าเพื่อนล็อกเบรกเนี่ยนะครับมันจะคอมโบกับอาชีพที่เป็นอาชีพโจรนะครับบัณฑิตไทคูนนะครับหรือว่าคาบุกินะครับนะมันจะคอมโบกันได้นะและยิ่งเป็นตัวหอกเนี่ยพูดง่ายๆเซต้านะครับเซต้ามันก็มีสกิลที่แบบตีตัวเบรกอยู่แล้วเฮเลสธาตุไฟนะครับก็มีตีตัวเบรกอะไรอย่างนี้แรงขึ้นนะครับ นะส่วนซับสกิลเนี่ยผมแนะนำนะถ้าเป็นXA Mastery นะผมแนะนำเป็น Spring Water Rope กับ Swan Song นะครับนะคือถ้า2ตัวนี้ใส่คู่กันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่า Swan Song เนี่ยนะครับก็คือบูสต์ Party Charge Bar นะครับแล้วก็ถ้าถือหอกนะครับถ้าถือหอก
หรือหอกจะเพิ่มคริติคัลฮิตเรทอีกนะครับอันนี้ไปคอมโบกับดับเบิลโทเบิลได้นะครับจะเป็นเราแบบเพิ่มชาร์จบาร์ไวตีรัวด้วยแล้วก็ติดคิด้วยนะครับนะครับประมาณนี้นะฮะนะส่วนถ้าถือขวานเนี่ยจะเป็นเพิ่มดีบัฟนะครับก็คือในเพื่อนในทีมเป็นสายดีบัฟมันก็เพิ่มโอกาสติดดีบัฟแล้วก็ที่ดีจริงๆคือได้เดรนเอฟเฟกต์ก็คือว่าตี1ครั้งแล้วก็ดูดเลือดเข้าตัวเองนะครับนะส่วนอีกตัวเนี่ยผมก็แนะนำเป็นสปริงวอเตอร์ลบนะสปริงวอเตอร์ลบเนี่ยก็คือเป็นสกิลหลบอ่ะก็คือได้หลบ2ฮิตนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือได้สปริงวอเตอร์ลบเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์เนี้ยจะทำให้เราอ่ะสามารถกดใช้สกิล1ครั้งนะครับแล้วก็ได้ผลนะของทั้งหอกและขวานในรอบเดียวนะครับนะเนี่ยผมเอานี่มาใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการใช้แบบดับเบิลทรัพเปิลเนี่ยได้เพิ่มมันเตียแท็กเลตตัวเองด้วยแล้วก็ลบดีบัฟให้กับเอ้ยเพิ่มแล้วก็ทำดีบัฟมันเตียแท็กเลตให้กับศัตรูด้วยนะครับนะแล้วก็ได้เอฟเฟกต์ของการหลบด้วยอันนี้ก็ดีนะครับนะหรือว่าจะเป็นไงตัวนี้ก็ได้นะส่วน2ก็เพิ่มชาร์จบาร์เพิ่มชาร์จบาร์มาก็ได้นะอันนี้ก็โหดดีนะจริงๆเนี่ยเลทที่ผมจะไปตีรอบเนี้ยจะเป็น เป็นโอลิเวียนะผมก็เลยต้องพกคาราลิตี้ไปไม่งั้นผมก็จะเอาสวานซองกับเอาวอเตอร์โลบเนี่ยนะครับมาใส่2อันเลยนะครับนะส่วนซับตรงนี้มันขาดไม่ได้อยู่แล้วดับเบิลทอปเปิลคือขาดไปมันคือเหมือนขาดคอของอาชีพนี้เลยอาชีพนี้ยังไงจำเป็นก็ต้องใส่นะครับยังไงก็ต้องใส่นะเว้นแต่ว่าคุณจะไปใช้ขวานแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแทนละกันนะเพราะว่าใส่ขวานผมถือว่าไม่คุ้มอ่ะนะครับถึงใส่ขวานถ้าใส่ขวานจริงๆก็ติดสปริงวอเตอร์มาด้วยนะมันจะได้เอฟเฟคของทั้งขวานและหอกพร้อมๆกันนะครับ โอเคไปกันเลยนะนี่ปาร์ตี้ผมนะอันนี้เป็นทีมภูแสงหอกทั้งหมดนะผมก็เล่นหอกบาฮามุตหอกอันติมานะครับนะมีแจนตัวนี้ผมใส่เป็นสกินนะที่จริงมันคือแจนตัวแสงนะครับนะฮะแล้วก็เฮเลสซัมเมอร์นะครับแล้วก็นอยช์นะฮะส่วนซัมมอนก็ทั่วไปไม่มีอะไรไปดูกันเลย2ตัวเก็บเดเวลเหมือนเดิมอะนะรอบนี้ผมไม่เอาไอ้นี่แหละตีจนเบื่อแล้วตีจนเบื่อแล้วนะฮะ ตีโอลิเวียกันบ้างดีกว่า ยืมดู ตีนี้นะครับ2ตัวเก็บเดเวลนะฮะโอเคมาโผล่มาก็จับดีบัฟเลยนะครับจับดีบัฟเลยอันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะอ๋อโอเคก็ได้ละผมมาก็จับบัฟเลยนะครับจับบัฟเลยนะฮะตีนะด้วยเธอเนี่ยเราจะเจอดีบัฟของโอลิเวียสั่งเคลียร์ซะหน่อยจังหวะนี้แบบผมกันโอกิมันซะหน่อยนะดีบัฟชิฟต์ว่าไงโอ้ดามิโอสกิฟต์ซันเอเดลซีจิอาราดบัลนะฮะติดชามของเฮเลสนะฮะผมรอดตัวไปนะครับอย่าลืมรับโพชั่นฟรีนะครับนะแจนก็บัฟต่อไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีอะไรทางกดแมกนาซะหน่อยจริงๆถ้าเรารู้ว่าไอตัวเกจเนี้ยมันขึ้นช้าลดช้าอะไรเงี้ยกดสกิลแรกหัวเลยก็ได้นะ เราได้ผลของบวก
สกิลเดเมจด้วยอะไรด้วยนะพาราไดซ์ลอสให้ตัวเองหน่อยพยายามล้างดีบัฟให้ตัวเองตลอดนะครับจังหวะนี้เฮเลสก็กดบัฟเลยกดทิปเปิลไม่ได้ชาร์บ่าไม่พอนะครับบูทแรงดอกแรกไปนะก็ระวังทิกเกอร์ 75% ด้วยนะโอลิเวียเนี่ยไม่มีหรอวะเรากดไปเพื่ออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดได้นะกดบัฟให้ตัวเองหน่อยนะจังหวะนี้เรามีคาบังคุมอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวนะครับ 50% ช่วยได้เยอะโอ้โหทำไมโดนตัวหลักตัวเดียววะเธอไปเอาความใจร้ายนี่มาจากไหนแม้นี่ก็เป็นดีบัฟหนึ่งที่น่ารำคาญใจของโอลิเวียนะนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องเลือกใส่คาราลิตี้มานะครับพาราไดลอสเติมเลือดหน่อยนะฮะดับเบิ้ลทับบ้วนยังมีผลอยู่นะเดี๋ยวผมขอตีให้มันคุ้มสักเทิร์น2เทิร์นก่อนแล้วกันแล้วค่อยจัดการเบิร์สไปนะพร้อมกับโอกิโอลิเวียเลยรับไปก่อนนะครับโอ้โหโดนเซลล์อีกนะนี่ก็อีก2เทิร์นไม่เป็นไรก็ยื้อได้อะยื้อได้นะฮะว้าลุยแจ้งกดบัฟพาราไดซ์ลอสเติมเลือดเรื่อยๆนะฮะเรามีซาดาฟอนแล้วก็ลูซิเฟอร์นะอันนี้ทำในกรณีที่ว่าเราอุ้ยลืมกดโอกิเยี่ยมไปเลยพระเจ้าไม่เป็นไรยิงไปทำในกรณีที่ว่าผมโซโล่นะรอบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่โอลิเวียเขาก็ไม่ลงคนเดียวกันอยู่แล้วแหละตีกันได้สักพักหนึ่งก็ 75% ก็กดแชร์ออแล้วอันนี้ผมโซโล่นะกดยิ้วหน่อยนะครับแล้วก็คาบังมืดนะเตรียมไว้รอรับกับทิกเกอร์ 50% นะฮะค่อนข้างที่จะกวนใจมากเลยนะไอ้ดีบัฟตัวนี้ของโอลิเวียนะครับนะจังหวะนี้บอสติดเบรกนะแล้วผมจะใช้สกิลนี้เลยนุ่มปุ้มล็อกเบรกไปนะมันจะทำให้บอสเนี่ยติดสถานะเบรกนานขึ้นนะครับแกนสั่งบูทไม่ทันนะไม่เป็นไร
全ては大義のために。私はもう開墾に沈むことはない。その息です。リバースシフト。นี่ผ่านมานาทีกว่าแล้วบอสมันยังติดเบรกอยู่เลยนะครับจริงๆถ้าบอสไม่ติดเบรกนี่ก็ประมาณ2เทิร์นนะมันก็กลับมาปกติแล้วนะฮะและถึงสภาพว่าถ้าเป็นห้องแบบห้องเลดรวมอ่ะนะมันจะแบบช่วยได้เยอะขนาดไหนนะครับเนี่ยดู เดี๋ยวให้ดูเวลาระยะเวลาดีบัฟที่เหลืออยู่นะครับเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด้วยนะดีจังเลยเราก็ตีได้สบายเรื่อยๆเราไม่ต้องกลัวแบบเม็ดมันเต็มแล้วผมก็กดรัวๆเลยนะกดอัดต่อเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าศัตรูติดเบรกอยู่เนี่ยนะไอเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะครับนะเพราะว่ามันถือว่าเบรกไปแล้วนะฮะกดคาบังมืดนะฮะก็กันไว้นะทิกเกอร์ฮะ 25% นะผมจะจำประมาณ 75 50 25อะไรพวกนี้ตลอดนะเพราะว่ามันเป็นทิกเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับนะฮะสังเกตได้ว่าผมกดดับเบิ้ลทับเบิ้ลนี่แบบฟูดกระจายนะแบบทั้งทีมอ่ะมันจะค่อนข้างเหมือนกับการเล่นพาร์ตนิดนึงแต่มันจะเปรียบเทียบที่ว่าถ้าเล่นพาร์ตเนี่ยมันก็จะฮิวไปด้วยแต่ว่าพอเป็นแอปซาร่าเนี่ยมันจะมีสกิลล็อกเบรกผมตีเบรกไปประมาณ 25% ของหลอดได้เมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะเรามีเร่งเกตโอกิอีกนะครับกดอัดลูเมนแล้วก็ป้องกันกดอาเทน่าด้วยมาจากแต่เดิมกันร้อยนี่แบบกันยิ่งกว่าร้อยไงกดอาเทน่าเอาผลของฮิลไปก็ได้ครับไม่เสียหายอะไรจุ๊บติดดีบัฟนะฮะไม่เป็นไรนะครับเล็กก็ตีไปนั่นไงทิกเกอร์ 10% นะครับโอ้หัวไม่แตกก็โชคดีไปนะบทยิวตัวเองนะฮะแล้วก็จัดน่าจะโอเคเบอร์ซ่าอีกรอบหนึ่งช่วงหลังๆบอสมันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงแบบUnleash True Power นะมันจะแบบตีแรงแล้วก็อึดขึ้นประมาณหนึ่งนะฮะไม่ใช่เล็กน้อยอ่ะมันประมาณนึงเลยผมก็บอกไม่ถูกว่ามันประมาณเท่าไหร่แต่มันก็เพิ่มอ่ะคือเราจะเห็นได้ชัดอ่ะคือยิ่งเป็นอสูรวอลหลัง 25% เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมรู้สึกเลยว่ามันระทมมากเลยเพราะว่าเฮ้ยแบบอุตส่าห์ตีมาตั้งไกล 25% แล้วทำไมมึงตีแรงจังวะเนี่ยเฮเลสผมก็แบบโดนหนักมากเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครรู้ว่าเราต้องลงเลดยาวระยะยาวขนาดนี้ก็แนะนำให้พกคาบังธาตุของศัตรูมาด้วยนะเพราะว่าหลัง 25% เนี่ยคาบังมันช่วยได้เยอะเลยดูสังเกตเมื่อกี้ผมโดนดอกละพันใช่ป่ะเพราะว่ามีคาบังขึ้นมันช่วยค้ำอยู่นะมันตัดไปให้ตั้ง ตัดให้ผมไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ 50% นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบจากที่โดนดอกละ 2,000 หรือดอกละ 1,000 แทนนะฮะล
ลองคิดสภาพถ้าโดนดอกละ2,000เมื่อกี้แล้วมันใส่ไปที่ตัวเดียวผมโดนได้เหมือนไป 6,000 เลยนะเนี่ยซับเบอร์เอิญ2ตัวนี้มันเป็น2ตัวคู่หูกัน ถ้าผมใส่เซลูเอลมาเพิ่มมันก็จะคุยกัน3ตัวนะอันนี้ก็เป็นบทไดอะล็อกเล็กน้อยนะที่ตัวละครรู้จักกันก็คุยกันฮะถ้ามีอีก2ตัวที่ผมพอจะรู้นะก็จะมีเมลูกับเนโมเน่นะถ้าใส่2ตัวคู่กันน่ะเวลากดใช้สกิลอะไรมันก็จะคุยกันเองนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ครับกับแอปสลัดนะฮะแนวทางการเล่นก็เอาไปเล่นกันได้นะก็คือถ้าลงเป็นเลดตี้หมู่จริงๆอ่ะแล้วแบบเราอยากจะทำแค่ว่าเราแอคเทมเบรกอย่างเนี้ยก็พอได้ก็คือบัฟเดิมเบิ้ลทุกเบิ้ลแค่2สกิลเนี้ยก็แบบช่วยเพื่อนในห้องได้เยอะแล้วนะยังไม่รวมกับว่าทีมเราเองก็ตีดัวด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะส่วน EMP point อ่ะผมก็แนะนำไปเลยคิดทำตัวเองให้กลายเป็นแอคแทคเกอร์เต็มที่นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันตีเร็วอยู่แล้วนะแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเบาไปจริงๆอ่ะเราก็ไปเพิ่ม CA damage ก็ได้แบบทำไงก็ได้ให้ตัวเราตีแรงที่สุดนะครับส่วนดีบัฟอะไรพวกนี้ไม่ต้องสนหรอกเราเป็นสายตีอยู่แล้วนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับแอปสลัดนะฮะอัปเดตหน่อยก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงครบรอบ5ปีนะครับของแกนบูแฟนตาซีนะครับที่เพิ่มมาก็จะเป็นดรอเซตที่ว่าสามารถเลือกตัวอะไรได้ซึ่งนะครับผมบอกเลยเลือกตัวแกรนได้เลือกตัวแกรนได้หมายความว่าไงตัวละครที่เป็นลิมิตทั้งหมดนะครับสามารถเลือกตัวได้นะฮะนี่ฮะอย่างแจนว่ายน้ำของท่านลมนะครับหรือเอาง่ายๆอย่างท่าแสงนะถ้าแสงเนี่ยลูซิโอเนี่ยเป็นตัวลิมิตนะครับเนี่ยนะฮะเมเทล่าขนาดเมเทล่าของคริสต์มาสที่เพิ่งผ่านมายังมีเลยนะครับนะก็คือลิมิตไทม์แกนนะลิมิตไทม์ซัมมอนนะฮะเนี่ยซัมมอนเนี่ยซัมมอนเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรสนใจคือถ้าจริงๆอ่ะเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าเอามาหรอกไม่งั้นมันใจเกินไปเขาจะเอาลูซิเฟอร์กับบาฮามุตมาลงตู้เขาจะใจเกินไปนะแต่แค่เอาตัวละครเนี่ยมาลงพวกเนี้ยผมก็ว่าแบบมันโหดว่ะแบบการันตีได้เลยอ่ะแบบเนี่ยผมสมมุติแบบผมได้สตัมไปแล้วใช่ป่ะแล้วแบบไปเลือกอาวุธของสตัมต่อนะนะว่าเนี่ยถ้าสมมติผมกดอิซาบ้ามาต่อก็คือแบบรอบหน้าผมก็ไม่ต้องไป300เลือกอิซาบ้ามาแล้วนะครับประมาณนี้นะแต่ตอนเนี้ยก็อยากให้ทุกคนอดใจรอนิดนึงนะครับเพราะว่าอันเนี้ย เห็นไหมว่าอยู่โปรโมชั่นนี้อยู่ถึงสิ้นเดือนนะครับเรามีเวลา20วันนะครับ20วันนั้นคุณก็ไปหมุนสปินอะไรไปหมุนสปินกาชาก่อนนะให้เรียบร้อยนะครับนะเผื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาเศร้าใจภายหลังนะครับนะแล้วถ้าจะเลือกเนี่ยผมก็แนะนำให้เลือกตัวที่เป็นลิมิตไทม์ตามเทศกาลหรือว่าพวกที่เป็นแกรนด์ซีรีส์ที่เป็นพวกตัวลิมิตที่มาตามพวกดับเบิ้ลเรทอัพอะไรประเภทเนี้ยนะครับให้เลือกพวกนั้นดีกว่าเพราะว่าตัวธรรมดาเนี่ยไม่พ้นเดือน2เดือนเนี่ยเขาก็มีเซอร์ไพรส์มาให้พิกใหม่นะครับอันนี้ก็แนะนำเป็นส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเวลพอนที่ให้เลือกนะครับเวลพอนที่ให้เลือกเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะก็เลือกเรกาเลียไปเถอะที่มาจากแมกนา2นั่นแหละนะครับเพราะว่ามันตกยากนะครับมันตกยากมากนะส่วนไพมอลเนี่ยอันนี้ผมไปลงเลทตกง่ายเชื่อผมดินะครับไพมอลกับโอเดนเนี่ยไปตกง่ายเชื่อผมนะอีพิกเนี่ยก็ไปลงเลทเลยนะบางอันแทบไม่ต้องใช้ด้วยส่วนเฟนเลียเซเวอรัสไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวเขารีมาเราฟาร์มกันได้เต็มที่นะผมว่ายังฟาร์มง่ายกว่าไอ้เนี่ยไอตัวเนี้ยนะแล้วผมบอกเลยมันได้มามัน3ดาวด้วยนะครับนะสามารถปลดต่อ4ดาวได้เลยดังนั้นก็เลือกไอพวกนี้เถอะนะครับของดีนะฮะส่วนที่เหลือก็ที่มีอัปเดตก็อาคารัมนะครับนะเพราะว่ามีอาคารัมทำเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวนี้แมกนา2ก็ดรอปของที่จะเอาไว้ปลดอาคารัม4ดาวแล้วนะครับ นะนี่ไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้นะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่โปรเจกต์ทำอาคารัม4ดาวเหมือนกันนะเดอะซันนะฮะ
สามารถทำสี่ดาวได้แล้วนะครับของที่ทำก็โหดอยู่ขอบอกเลยว่าโหดอยู่นะครับนะค่อยๆทำไปครับเกมเขาทำมาเพื่อให้มันตัดเรื่อยๆนะฮะนะอีกเรื่องนึงที่อัปเดตที่ทุกคนน่าจะทำกันก็คือนี่ฮะไปตีแม็กน่าทำอะไรเก็บแต้มให้เรียบร้อยนะเพราะว่าตอนนี้อาวุธลดครึ่งราคาครับผมลดครึ่งราคาไอ้พวกแม็กน่าปกติเนี่ยคุณมองข้ามไปได้เลยนะฮะเรามามองแบบเอ้ยเนี่ยขวานเบลขวานบานเนี่ยนะครับหอกอาร์เทน่าอะไรพวกเนี้ยหันมาแบบแลกกันได้เลยนะครับนะคือ ผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยมันแคปวันละ 2,000 อาทิตย์ละ 4,000 นะซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ทำแคปไปแล้วทีนี้ผมก็ทำแคปไปแล้วนะมันเหลืออีกประมาณ20วันผมตีเป็น3อาทิตย์นะ3อาทิตย์คุณสามารถทำได้ 2,000 น่ะนะแสดงว่าเราแลกไอเนี่ยได้4ชิ้นเลยนะอยากทำยังไงก็ได้นะทำไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเขาแจกทั้งทีแล้วเราก็รีบโกยนะครับอันนี้ก็เสียดายที่ตรงเนี้ยมันไม่ครึ่งราคาทำไมครึ่งราคาดิผมก็จะดึงไอ้พวกนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาทำให้พลิกมาชิ้นนึงแล้วก็โอเคนะก็แฟร์ดีนะฮะ นะฮะก็เท่านี้ครับกับแกมบูแฟนตาซีแอปสลัดนะก็มีแถมม่วงไทยนิดหน่อยกับ5ปีแกนบูนะครับนะขอให้ทุกคนสมหวังกับกาชาพินนะครับขอให้ทุกคนได้ SSR กันนะครับนะอย่ามาซ้อมเหมือนผมแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ